ความทุกข์ของคนเป็นแม่คุณผู้ชมมาร้องคุณกันจอมพลังบอกว่าลูกสาวอายุ15ปีลูกสาวเนี่ยถูกแฟนหนุ่มที่เพิ่งคบหากันได้ 2-3 เดือนเนี่ยฉุดไปกักขังเอาไว้ไม่ให้ติดต่อแม่คุณแม่เนี่ยกังวลกลัวลูกสาวจะถูกทำร้ายนะคะก็เลยพากันเนี่ยมากับคุณกันจอมพลังไปแจ้งความที่สน.มีนบุรีค่ะบอกว่าลูกสาวถูกแฟนหนุ่มอายุ18ปีฉุดแล้วกักขังเอาไว้แถมยังทำลายโทรศัพท์มือถือของลูกสาวทิ้งเพื่อไม่ให้ลูกสาวติดต่อใครได้เลยลูกสาวเนี่ยก็เลยแอบใช้เฟซบุ๊กของแฟนเธอเนี่ยส่งข้อความมาหาแม่อยากให้แม่ช่วยหน่อยแล้วก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุเนี่ยเพื่อนลูกสาวก็พยายามจะไปช่วยพากลับบ้านนะคะแต่ฝ่ายชายพาเพื่อนไปดักทำร้ายแล้วฉุดลูกสาวกลับไปขังอีกรอบนึงหลังจากนั้นลูกขาดการติดต่อไปกระทั่งมีข้อความส่งมาหาแม่บอกว่าหนูสบายดีแม่ไม่ต้องห่วงแต่แม่บอกว่าเชื่อนะว่าข้อความที่ส่งมาเนี่ยลูกของเธอไม่ได้พิมพ์ค่ะว่าน้องอ่ะบอกหนูว่ามันตีหนูมันทำร้ายหนูมันก็เคยโดนต่อยตาเขียวเลยอันนี้คือหลายคนที่พูดมาว่าน้องโดนตีซึ่งน้องไม่บอกหนูเลยหนูรู้จักคนอื่นเหมือนกันหนูส่งข้อความแชทนะไปคู่เขานะบอกหนูแจ้งความแล้วนะถ้าไม่พาน้องกลับมาหนูจะไม่ถอนแจ้งความนะพาน้องกลับมาจะถอนแจ้งความให้ครับมาเดี๋ยวผมพาไปส่งเขาพูดกับหนูแบบนี้สองครั้งค่ะพี่ว่าเดี๋ยวพามาส่งเดี๋ยวเขาไม่พามาสังเกตคุณแม่ตอนให้สัมภาษณ์เสียงสั่นเครือเสียงร้องไห้เลยนะฮะคุณผู้ชมฮะใช่ค่ะคือกังวลไงคะกลัวว่าลูกจะไม่ปลอดภัยแต่ระหว่างที่แม่กำลังให้สัมภาษณ์อยู่เนี่ยคุณกันจอมพลังมีข้อความปริศนาส่งมาโอ้นี่คุณกันจอมพลังไม่ได้อยู่ดีเปิดมือถือดูคือมันมีพิรุธถูกไหมฮะกรณีนี้ใช่ค่ะคือข้อความนั้นส่งมาบอกว่าอยากให้รู้ว่าแน่กว่าที่คิดเหมือนท้าทายอ่ะอยากให้รู้ว่าแน่กว่าที่คิดซึ่งคุณกันจอมพลังบอกว่าจะแน่แค่ไหนกรณีนี้มีอยู่2อย่างอย่างแรกจะเอาเด็กมาส่งเองที่สน.มีนบุรีหรือจะให้ตำรวจไปตามจับมาลองไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะกับท่านเนี่ยคนที่เดือดร้อนมันไม่ใช่แค่ท่านนะครับพ่อแม่ท่านก็จะเดือดร้อนไปด้วยนะท่านบอกว่าเดี๋ยวเวลามีปัญหาเดี๋ยวพ่อแม่ท่านก็มาประกันท่านเอาอะไรมามั่นใจว่าท่านจะประกันตัวได้อย่ามั่นใจมากดูละครอย่าดูละครเยอะนะครับนะคือเคสผมเนี่ยท่านลองไปย้อนดูโปรไฟล์ผมก่อนนะครับก่อนที่ท่านจะห้าวนะเพราะคนห้าวกินข้าวผ่านทูบนะครับก่อนที่ใครบอกเฮ้ยรีบมาเหรอแชร์โลมาดีกว่าแชร์โลมาดีกว่าตั้งป้อมเลยโอ้โหพี่กันมาดุเลยกลับเลยค่ะมาดุเลยคนห้าวเนี่ยกินข้าวผ่านทูบนะครับโอ้โหว่าแบบนี้ปรากฏว่าหลังเป็นข่าวไม่ทันข้ามวันเนี่ยหัวค่ำที่ผ่านมาเยาวชนหญิงก็คือลูกสาวคุณแม่เนี่ยนั่งแท็กซี่มาเองเลยนะคะที่สน.หัวหมากค่ะสภาพเนี่ยมาด้วยชุดนอนเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมมีคนคนหนึ่งเนี่ยที่เอาผ้าคลุมปิดบังใบหน้าเอาไว้เนี่ยนะคะก็คือลูกสาวคุณแม่เนี่ยท่าทีค่อนข้างหวาดกลัวค่ะแม่ก็รีบเข้าไปกอดลูกเลยถามลูกมาจากไหนน้องบอกว่านั่งแท็กซี่มาคนเดียวตั้งแต่4โมงเย็นรู้สึกได้ว่านั่งมาไกลมากก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองมาจากไหนส่วนค่ารถแฟนหนุ่มไม่ได้ให้เงินมานะฮะน้องนั่งมาเองล่าสุดตำรวจค่ะแกะรอยจนตามจับแฟนหนุ่มคนนี้ได้แล้วชื่อว่าในฟิล์มอายุ18ปีไปจับได้ที่ห้องพักย่านเตาปูนค่ะก็เลยนำตัวไปสอบที่โรงพักคุณกันจอมพลังเนี่ยมาดูตัวผู้ต้องหาด้วยตัวเองแล้วพอพูดคุยกับในฟิล์มถึงได้รู้ว่าเด็กคนนี้ชีวิตเขาลำบากเหมือนกันพ่อแม่เสียชีวิตทั้งคู่ตัวในฟิล์มเนี่ยเป็นไรเดอร์ส่งอาหารนะคะและยังมีลูกด้วยนะมีลูกเล็กอายุขวบนึงหลังจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่จะประสานทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไปดูแลลูกของในฟิล์มส่วนเรื่องทางคดีก็ว่ากันตามกฎหมายค่ะคือตามข่าวยังไม่ได้บอกว่าตัวในฟิล์มรับหรือไม่รับยังไงนะฮะในเรื่องของการที่ไปกักพาตัวไปกักขังนะครับ